สวัสดีครับมาต่อกันในตอนที่4นะฮะหลังจากที่หายไปประมาณเกือบ3เดือนนะฮะหวังว่าทุกคนก็คงยังไม่ลืมกันนะฮะอ่ะนะฮะมาเลยนะฮะเริ่มเรื่องเลยนะฮะเมอร์ฟี่นะฮะกำลังนั่งแบบเซ็งๆอยู่นะฮะแล้วก็เป็นญาติเนี่ยก็มาพูดกับเมอร์ฟี่เนี่ยว่าเอ้ยอย่าซีเรียสเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเมอร์ฟี่มันก็พูดว่าพวกนายสนุกมากมั้ยนะฮะเราใช้เค้านะฮะแล้วเค้าก็ถูกฆ่านะเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากที่รัฐมนตรีเนี่ยโดนพวกแก๊งค้ายานะฆ่าเนี่ยอย่าไปคิดมากสิเอสโคบาร์เป็นคนฆ่าเค้านะฮะแต่แล้วนะฮะฮาเวียก็ได้บอกข่าวดีบอกว่านะฮะทางอเมริกาเนี่ยไฟเขียวให้เราจับเอสโคบาร์ได้แล้วนะซึ่งตัดกลับมานะฮะก็จะเป็นก็หลังจากที่นักการเมืองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตายนะฮะทุกคนก็รู้นะฮะว่าเป็นฝีมือใครนะเพราะว่ารัฐมนตรีคนนี้เป็นคนเดียวที่โจมตีเอสโคบาร์ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้ตั้งค่าหัวเอสโคบาร์นะฮะ 100,000 เหรียญ นะแน่นอนว่าการจับมันไม่ใช่เรื่องยากซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับของพวกแก๊งค้ายาเนี่ยก็คือว่าการติดคุกที่อเมริกานะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับมันน่ากลัวนะเพราะว่าแม้ว่าคุณจะทำความผิดที่โคลัมเบียนะฮะแต่คุณอาจสามารถไปติดคุกที่อเมริกาได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมีความแบบน่ากลัวนะฮะสำหรับคนที่ค้ายาเพราะว่าคุกที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเท่าเทียมอะแม้ว่าคุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแบบติดสินบนได้นะฮะไม่เหมือนคุกในโคลัมเบียนะที่สามารถติดคุกได้นะซื้อโสเภณีเข้ามาได้อ่ะนะตัดกลับมานะฮะกาลิโน่นะกำลังคุยกับฮาเวียร์แล้วก็เป็นญานะฮะแล้วก็บอกว่าเหมือนฮาเวียร์กับเป็นญาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือให้กาลิโน่เนี่ยฮะไปจับเอสโคบาร์นะครับเขาบอกว่านะคุณก็รู้เนี่ยผมเนี่ยทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีหัวหน้าผมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะฮะถ้าคุณทำเนี่ยนะฮะเอสโคบาร์เนี่ยเขาจะทำให้โคลอมเบียของเราเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วฉากหนังก็ตัดมาที่เอสโคบาร์โคบาร์เนี่ยก็เหมือนกับพวกเนี่ยก็กำลังคุยกันนะฮะเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยเขามีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วพวกนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแน่นอนว่าก็ต้องหาทางออกแบบพ่อค้าขายยานะฮะซ่องสุมกองกำลังนะฮะไว้ต่อสู้กับรัฐบาลอย่างเดียวเริ่มด้วยไอ้กาชานะฮะกาชานี่ก็ไอ้อ้วนๆที่ใส่หมวกนะฮะก็ใช้วิธีการฝึกนักฆ่านะฮะเอาไว้สู้กับรัฐบาลนะฮะส่วนอีกคนนะฮะก็ใช้วิธีการแบบคุยกับวิทยุนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกว่าเนี่ยกฎหมายนี่มันไม่ดีนะมันทำให้คนโคลอมเบียเราเนี่ยเราเกิดที่นี่เราจะไปติดคุกที่นู่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไอ้สองพี่น้องโอโชอานะฮะมันก็ทำใบปลิวนะฮะติดไปตกลงกับหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันไม่ดีตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะเอสโคบาร์เนี่ยก็ได้เขียนจดหมายนะฮะส่งไปที่หาประธานาธิบดีโดยตรงเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็คือประธานาธิบดีกาโรสคนนี้ก็มีตัวตนอยู่จริงนะฮะไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับเพราะว่าเป็นประธานาธิบดีจริงๆเลยนะฮะและคนที่ทำงานให้กับกาโรสก็คือกาบิเวียนะซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะฮะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในช่วงที่เอสโคบาร์ตายตอนนี้เขากำลังยังเป็นลูกมือของกาลานเนี่ยนะฮะก็กาลานเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่สนับสนุนผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะฮะแต่เอสโคบาร์เนี่ยก็ส่งจดหมายบอกว่าเนี่ยมันไม่ดีนะทำอย่างนี้นะฮะเราไม่อยากอาจจะมีปัญหากันนะฮะเราเป็นคนโคลอมเบียด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่กาลานก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะฮะก็มีการเกิดการฆ่ากันเกิดขึ้นนะฮะจนทำให้ผู้พิพากษาต้องใส่โม่งในการพิจารณาคดีเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โคลอมเบียเลยและเนื่องจากที่พาโบเนี่ยนะฮะไม่ได้คำตอบที่พอใจนะก็ทำให้เขาเนี่ยฆ่าคนที่ทำงานให้รัฐบาลนะอย่างเช่นผู้พิพากษาตำรวจอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เกิดสงครามย่อยๆในโคลอมเบียตัดกลับมาที่สถานทูตสหรัฐในช่วงนั้นเองเป็นญาติเนี่ยก็คือได้ไฟเขียวแล้วนะฮะบอกว่าจะได้จับเอสโคบาร์นะแต่ทางที่สหรัฐเนี่ยนะฮะเขาก็มีเรื่องซึ่งสถานทูตเนี่ยจะทำงานกับ CIA นะซึ่งเป็นญาติเนี่ยเป็น DEA นะปราบยาเสพติดซึ่งในช่วงนั้นนะเป็นสงครามคอมมิวนิสต์ก่อลัทธิโซเวียตอะไรนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างซึ่งอเมริกาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็คือโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีนะก็ได้มีนโยบายนะให้ปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักนะทำให้สถานทูตสหรัฐนะฮะก็เลยดรอปเรื่องที่จะจับเอสโคบาร์ไปนะฮะแล้วในพวก CIA เนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องที่จะจับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในโคลอมเบียมากกว่านะทำให้เรื่องของเป็นญาเนี่ยทำงานได้ลำบากมากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่อยากให้สหรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นในบ้านของโคลอมเบียอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราสหรัฐเนี่ยอยากจะยุ่งแต่คอมมิวนิสต์อย่างเดียวนะฮะตัดกลับมานะเป็นญาเนี่ยมันก็ไม่ยอมก็ไปเอาเงินมา 100,000 เหรียญซึ่งให้สินบนนะฮะกับคนที่เป็นหัวหน้าของนายพลกาลิโน่นะฮะบอกว่าอยากให้นายพลกาลิโน่เนี่ยเป็นคนจับเอสโคบาร์แน่นอนว่าเงินมันก็ซื้อได้
แสนเหรียญเนี่ยนายพลเนี่ยก็สั่งให้กาลิโน่เนี่ยนะฮะเป็นคนมีทีมปฏิบัติการนะฮะไว้จับเอสโคบาร์ซึ่งเขาก็ต้องหาลูกน้องเองนะฮะตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะฮะก็กำลังคุยกันกับลูกพี่ลูกน้องเขากำลังคุยกันนะฮะเรื่องทั่วไปแต่ทีนี้ลูกพี่ลูกน้องเขาก็ถามนะฮะว่าเขาเห็นนกนะฮะที่เกาะอยู่บนต้นไม้เอสโคบาร์ก็เลยบอกนะคุยนะฮะบอกว่าเนี่ยนกเนี่ยเอามาจากเทือกเขาฮิมาลัยเลยนะเนี่ยฝึกอยู่2ปีนะฮะก่อนจะมันจะที่มันจะบินได้นะฮะแต่นกนั้นก็บินแบบเหมือนไม่รู้คำสั่งอะไรประมาณนี้ลูกพี่ลูกน้องเขาเลยหัวเราะนะฮะบอกว่านี่แหละปัญหาของนายรู้ไหมว่ามันคืออะไรนะก็คือนายคิดว่านายควบคุมทุกอย่างได้นะแต่จริงๆแล้วนายควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะฮะตัดกลับมาที่เมียของเมอร์ฟี่นะฮะก็ได้ทำงานที่โรงพยาบาลอยู่ในโคลัมเบียนั่นแหละฮะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทำงานกับเขาเรียกว่าสมาชิกคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งเธอเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญนะฮะชื่อเอลิซานะก็คือเอลิซาเนี่ยก็พยายามแบบทำมาตีเนียนนะเพื่อจะได้รู้ข้อมูลของสถานทูตสหรัฐนะฮะเขาก็มาเข้าเหมือนแบบผูกตีสนิทกับเมียของเมอร์ฟี่นะซึ่งพวกเมียของเมอร์ฟี่เนี่ยบอกว่าแฟนของเขาเนี่ยกับฮาเวียเนี่ยเป็นพาลงที่สถานทูตอ่ะนะฮะตัดกลับมานะฮะที่ในพลกาลิโน่นะฮะก็จับน่าจะเป็นคนที่ยิงรัฐมนตรีก็มาเค้นนะฮะสืบความลับนะสืบข้อมูลนะเค้นหาข้อมูลถ้าบอกว่าพาโบเนี่ยอยู่ไหนนะอะไรประมาณนี้คนนั้นก็ไม่ยอมบอกสักทีเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกลัวพาโบมากกว่าคุณอีกเพราะว่าถ้าคุณทรมานผมเท่านี้เนี่ยพาโบจะทรมานผมมากกว่าเป็นร้อยเท่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะกาลิโน่เนี่ยก็เค้นข้อมูลได้อยู่ดีนะและไอคนนั้นก็บอกที่อยู่นะทำให้พวกกาลิโน่เนี่ยเตรียมที่มันจะมาจับเอสโคบาร์แต่เหมือนเอสโคบาร์นะฮะเขาก็มีสายนะฮะก็รู้ตัวทันว่าแบบจะมีคนมาจับก็เพ่นก่อนก็ใช้เครื่องบินส่วนตัวนะฮะหนีนะระหว่างหนีเนี่ยกุสตาโวก็เริ่มเซ็งๆนะฮะบอกว่ามึงรู้ไหมเอสโคบาร์มึงทำอะไรลงไปการที่มึงอยากเป็นพวกเขาเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียนะฮะมันพูดถึงประมาณว่าการที่เอสโคบาร์เนี่ยอยากไปเป็นนักการเมืองเนี่ยทำให้ญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยต้องลำบากเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันนะฮะเดี๋ยวเรามาสู้กันใหม่อะไรแบบนี้นะฮะเอสโคบาร์ก็เลยแบบประทับใจก็เลยกอดนะฮะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินหนีไปในระหว่างนั้นเองนะฮะรถตำรวจกับ DEA ก็เข้ามาพอดีก็เห็นอาหารนะทุกคนนี่ก็ต่างกินกันไปนะฮะหลังจากที่ DEA นะฮะก็ค้นข้อมูลทุกอย่างในเศษขี้เถ้าที่เอสโคบาร์เผาเนี่ยนะก็เจอข้อมูลสำคัญนะฮะทำให้ข้อมูลนี้เนี่ยก็พาพวกเขาเนี่ยไปเจอกับนักบัญชีของเอสโคบาร์ที่แบบควบคุมบัญชีทรัพย์สินทุกอย่างซึ่งก็สืบทอดไปอีกนะฮะบอกว่าเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าในแปลตามไทยนะฮะแปลตามที่ของเขาเป็นสถานที่จริงนะครับคือว่ามันก็คือพระราชวังแห่งความยุติธรรมนะฮะเป็นสถานที่เก็บเอกสารอะไรต่างๆนะฮะของเอสโคบาร์นะทหารนะเป็นคนคุมไว้นะฮะอะไรประมาณนี้นะทำให้เมอร์ฟี่กับฮาเวียร์เนี่ยก็ไปดูนะฮะเขาก็เห็นข้อมูลต่างๆเขาก็ได้ไปเห็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเช็คนะฮะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเหมือนแบบเป็นคนสหรัฐนะที่เคยที่เป็นคนที่เคยทำงานร่วมกับ CIA นะเขาก็เลยไปถามนะฮะถาม CIA ว่ารู้จักคนนี้ไหมนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะฮาเวียร์ก็ไปถามปรากฏว่า CIA นี่ก็ไม่ยอมบอกนะฮะแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามานะฮะก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันแบร์รี่ซิลนี่ก็ทำให้พวกฮาเวียร์เนี่ยพวก DEA เนี่ยพวกพระเอกเนี่ยรู้นะฮะว่าแบร์รี่ซิลเนี่ยคือใครนะฮะก็แบร์รี่ซิลเนี่ยก็เหมือนทำงานให้ CIA นะฮะเป็นเหมือนแบบส่งข้อมูลพวกเอสโคบาร์ให้กับ CIA นิดๆนะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำงานให้นะฮะฮาเวียร์เนี่ยก็ไปดักจับเลยนะครับที่แบบซ่องซูเพนีนะฮะเพราะว่าฮาเวียร์เนี่ยก็เคยมาตรงนี้นะฮะอะไรประมาณนี้มันก็ไปจับมานะฮะแล้วก็มาทรมานนะฮะนิดหน่อยก็เหมือนนะฮะสืบไปสืบมานะก็รู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยนะเหมือนจัดการเกี่ยวกับการลงจอดเครื่องบินนะฮะที่ขนส่งเพราะว่าการที่จะเป็นเครื่องบินเล็กนะฮะที่บินจากโคลัมเบียเนี่ยเข้าฟลอริดาเลยเนี่ยน้ำมันมันไม่พอนะมันก็เลยมีแบบประมาณว่าต้องไปจอดเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ไปต่อนะนั่นก็คืออยู่ที่นิการากัวซึ่งเขาไม่ได้บินข้ามคิวบาไปนะมันจะบินไปตามแบบเหมือนแนวขีดนะอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็ขู่นะครับบอกว่าเนี่ยนายเนี่ยสนับสนุนคนค้ายามาขายสหรัฐนะฮะสหรัฐเนี่ยจะตั้งข้อหานายเป็นกบฏต่อแผ่นดินหรือเป็นคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนี้แหละฮะทำให้ไอ้แบร์รี่นี่กลัวนะฮะนะฮะหลังจากนั้นนะไอ้แบร์รี่ซิลเนี่ยมันก็ให้ความร่วมมือกับฮาเวียร์นะแต่บอกว่านะฮะคุณจะต้องรับรองความปลอดภัยนะฮะของผมอะไรประมาณนี้นะฮะที่จริงเมอร์ฟี่เนี่ยมันก็ไม่อยากรับรองอะไรหรอกนะฮะแต่ฮาเวียร์เนี่ยบอกว่าเอ้ยอย่างน้อยเขาก็เป็นสายข่าวเขาให้ข่าวเราก็ต้องรับรองเขานะฮะเมอร์ฟี่นี่ก็ไปติดต่อทันทูตนะครับบอกว่าอยากให้รับรองความปลอดภัยของไอ้แบร์รี่ซิลเนี่ยนะฮะก็โอเคนะฮะก็ทันทูตก็จับมือกันแล้วข้อมูลเนี่ยก็ส่งมาที่อเมริกาแล้วข้อมูลที่ส่งไปนะฮะเลแกนก็เป็นคนนำเสนอเองนะฮะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในนิการากัวเนี่ยนะเกี่ยวข้องนะกับการค้ายาแน่นอนว่านะว่าหลังจากที่ข้อมูลหลุดออกไปถึงประธานาธิบดีแล้วก็ออกทีวีขนาดนั้นนะฮะแน่นอนว่าพวกของเอสโคบาร์เนี่ยก็รู้แล้วนะฮะว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนะฮะและแน่นอนว่าแบร์รี่ซิลก็ต้องโดนเก็บเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะปฏิเสธการคุ้มครองแล้วเขาก็โดนยิงตายที่ในรถของเขานะฮะซึ่ง
ซึ่งตัดกลับมานะฮะที่ฮาเวียนะฮะโมโหมากนะครับเพราะว่าฮาเวียเนี่ยรับปากไอ้แบร์รี่ซิลไว้แล้วนะว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะฮะเขาก็มาด่าเมอร์ฟี่เนาะบอกว่าไอ้ซาร์เรลนะฉันบอกนายแล้วไงว่าให้ระวังอะไรประมาณนี้นะฮะเมอร์ฟี่ก็สวนคืนเลยว่าฉันไม่ได้ฆ่าเขาเอสโคบาร์ต่างหากที่ฆ่าเขาก็เหมือนเป็นการย้อนคืนเมอร์ฟี่ก็เดินออกไปแน่นอนก็นะฮะหลังจากทุกอย่างนะฮะก็เป็นเหมือนที่เลแกนพูดไว้หลังจากที่เลแกนออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะมันก็ทำให้เรื่องของยาเสพติดกับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันผูกเข้าหากันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินแล้วก็อาวุธนะฮะในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์แล้วก็ยาเสพติดซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไปด้วยกันนะฮะอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าสหรัฐก็ปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์อย่างหนักเขาก็ได้ไปบุกโรงงานผลิตโคเคนนะของเอสโคบาร์นะฮะแล้วก็จับตัวไอ้สิงโตนะฮะได้โตเนี่ยก็พยายามติดสินบนนะฮะแต่ก็บอกว่าไม่มีทางนะฮะมึงกำลังจะได้ไปดิสนีย์แลนด์แล้วนะฮะแน่นอนว่าไอ้สิงโตเนี่ยชื่อจริงเขาคือลีดเดอร์นะฮะถูกส่งตัวไปที่สหรัฐนะฮะแล้วเขาก็ถูกตัดสินให้ติดคุกเนี่ย135 ปีนะฮะแล้วก็ตายในนั้นตัดกลับมาที่กาลานนะฮะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีนะฮะเขาก็มานั่งดูหลักฐานนะฮะเอสของเอสโคบาร์นะเกี่ยวอยู่ที่พระราชวังแห่งความยุติธรรมเขาก็มาถ่ายรูปกับกาบิเวียนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเราจะทำแคมเปญนี้ต่อไปเพื่อที่จะทำให้เรามีฐานเสียงในการเป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็เอสโคบาร์ก็รู้นะฮะว่าตอนนี้ทางอเมริกาเนี่ยลูกเขายังหนักนะเขาก็เลยว่าเราจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก็นั่งคุยกับพวกแก๊งของเขานั่นแหละนะฮะก็เขาก็บอกว่าคุยกันบอกว่านะฮะในนั้นนะมีหลักฐานเยอะมากมันจะสามารถทำใหเอสโคบาร์เนี่ยติดคุกได้เป็น100 ปีเลยทางเดียวที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำลายหลักฐานนั้นเอสโคบาร์นะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะไปคุยกับคอมมิวนิสต์ M19 ก็เป็นคอมมิวนิสต์ที่จับตัวลูกสาวโอชัวอาไปเรียกค่าไถ่ในตอนนั้นนะฮะเอสโคบาร์เนี่ยก็พูดกับหัวหน้ากลุ่ม M19 นะฮะก็เหมือนหลอกใช้นะครับบอกว่าเนี่ยเราจะทำสู้เพื่อหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะมันไม่ยุติธรรมนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปที่พระราชวังแห่งความยุติธรรมแล้วก็เผามันให้หมดอะไรประมาณนี้ก่อการร้ายในระหว่างนั้นเองนะเอลิซาก็กลับมานะฮะบ้านของกลุ่ม M19 นี่แหละนะฮะเอลิซาก็เห็นเอสโคบาร์นะกำลังคุยกับหัวหน้าของตัวเองเอลิซาก็เลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรเนี่ยนะทำไมมีพ่อค้าค้ายาอยู่ในบ้านของเราไอ้หัวหน้าก็บอกว่านะถ้าเธอไม่เข้าร่วมนะเธอก็ไม่มีสิทธิ์รู้นะเอลิซาก็ไม่เข้าร่วมนะฮะแล้วก็เอลิซาเนี่ยก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจกลับแล้วมาหาเมียของเมอร์ฟี่นะเมียของเมอร์ฟี่ก็เอลิซาก็บอกว่านะเอสโคบาร์เนี่ยกำลังวางแผนอะไรบางอย่างกับกลุ่ม M19 เมียเมอร์ฟี่นะฮะรู้นะแต่ก็โทรหาเมอร์ฟี่ไม่ติดนะฮะก็เลยตัดสินใจพาไปหาเป็นย่าแทนเป็นย่าก็บอกว่าเนี่ยเธอมีข้อมูลเกี่ยวกับเอสโคบาร์มาบอกนะอะไรประมาณแล้วเธอก็มาซ่อนตัวกับเป็นย่าเป็นย่าเนี่ยก็เลยโทรหาเมอร์ฟี่บอกข้อมูลนะฮะเนี่ยแหละที่เอลิซาบอกนะฮะแล้วเมอร์ฟี่เนี่ยก็รีบไปหาท่านทูตเลยนะครับปรากฏว่าไม่ทันนะครับกลุ่ม M19 เนี่ยบุกไปที่พระราชวังแห่งความยุติธรรมแล้วนะฮะแล้วก็ก่อการร้ายนะฮะทั้งมีรถถังระเบิดอะไรนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็แน่นอนว่าก็เผาหลักฐานที่อยู่ในนั้นจนหมดตัดกลับมานะฮะที่บ้านของเป็นย่านะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็โมโหมากนะฮะบอกว่าลอนอยู่ไหนเอามาก็ปืนจะจ่อยิงเอลิซาเลยเป็นย่าก็บอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นๆนะฮะเก็บปืนเถอะนะฮะเมียมึงนะเนี่ยพาเธอมาหาฉันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใครอื่นเลยนะฮะเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเธอเป็นคอมมิวนิสต์นะมันจะทำให้พวกเราเดือดร้อนนะฮะแต่เป็นย่าก็บอกว่าเฮ้ยเธอทำอะไรได้ไม่มากหรอกอย่างมากอย่างน้อยเธอก็มาเตือนเรานะฮะช่วยให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นเมอร์ฟี่ก็บอกว่านายไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เลยนะฮะเป็นย่าก็บอกว่าเฮ้ยเมียมึงพาเธอมาหากูนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่านะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็มีแผนนะฮะบอกว่าจะเอาเอลิซาเนี่ยไปเป็นพยานนะแต่เป็นย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะตามรอยแบร์รี่ซิลนะที่โดนฆ่าทิ้งอีกตัดกลับมานะฮะทั้งคู่เนี่ยก็กำลังประชุมอยู่กับ CIA นะฮะ CIA เนี่ยก็เหมือนแบบจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับกบฏคอมมิวนิสต์ M19 อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีแผนผังนะฮะในรูปในนั้นก็จะมีรูปของเอลิซานะฮะที่อยู่ในผังแน่นอนว่าเมอร์ฟี่เนี่ยก็รู้ว่าเอลิซาเนี่ยคือใครนะก็แกล้งทำเป็นตีเนียนถามนู่นถามนี่ไปตัดกลับมาที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ M19 นะฮะก็ทำงานเสร็จนะฮะก็เตรียมมารับเงินกับเอสโคบาร์เอสโคบาร์ก็แบบว่านายทำได้ดีมากนะสู้เพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียเอสโคบาร์ก็ได้เอาเงินสดมาให้นะไอ้พวกนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยมันจะทำให้สานต่ออุดมการณ์ของพวกเราได้มากอยู่เลยแล้วเอสโคบาร์เนี่ยฮะก็เอาดาบของวีรบุรุษของโคลอมเบียเนี่ยผมไม่รู้นะเขาชื่ออะไรนะน่าจะเป็นตามประวัติศาสตร์ของเขานั่นแหละก็บอกว่าดาบนี้เนี่ยจะช่วยให้ประเทศเราเนี่ยถูกปลดปล่อยสู้เพื่อประเทศเราแต่แล้วนะฮะเอสโคบาร์ก็จะเดินกลับนะฮะแน่นอนว่าลูกน้องของเอสโคบาร์เนี่ยก็ยิงทิ้งทำให้กลุ่มกบฏ M19 เนี่ยตายหมดนะฮะแล้วก็ดาบแล้วก็เงินเนี่ยก็โดนกลับมาคืนกลายเป็นว่ากลุ่ม M19 เนี่ยโดนหลอกใช้นะครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับตอนที่4นะของนาคอสนะหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะ